นคนนั้นอย่างนี้ห่างจากลุงงอกนะมันอยู่ใกล้ลุงงอกหน่อยแต่ได้ขอข้าวกินเช้าสายบ่ายเย็นหน่อยประมาณก็มหาเศรษฐีของโลกอ่ะหนึ่งเดียวมีสินค้าชนิดที่ชาวโลกเขาทำไม่ได้ นั่นแหละคือมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีของโลกนะครับอภิมหาเศรษฐีในปัจจุบันเนี่ยค่อยๆทยอยตายกันไปใช่ไหมค่อยๆเขาเรียกดับแนวรู้จักดับแนวไหมครับภาษาอีสานนะครับก็เอิ้นดับแนวมืดแนวไม่มีแพร่พันธุ์อีกแล้วนั่นจะเกิดมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาไงจะเกิดมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาคนจริงเกิดมาแล้วด้วยเกิดมาตั้งแต่นู่นหลังวันที่1มกราคมปี37นั่นคือมนุษย์พันธุ์ใหม่นะอย่าไปดูแคลนเด็กรุ่นนี้นะเชียร์นะเชียร์เดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่เตือนอย่าเลิงคนเกิดก่อนอย่าเลิงคนเกิดก่อนอย่าเลิงเด้อสิบอกให้นะอะไรมันจะปานนั่นเขาเกิดมาแล้วจ้าแต่ยังมีน้อยอยู่แล้วก็ต่อรุ่นสู่รุ่นเขาเองนะครับผมเรียกว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่มนุษย์ส่วนคนที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะฮะลุงจะบอกว่าคือมนุษย์พันธุ์ใหม่จำด้วยครับแต่ถ้าหาว่าก่อนวันที่1มกราคมปี37ลุงจะบอกว่าเป็นพันธุ์เก่านะพันธุ์เก่าแล้วก็เป็นพันธุ์สุดท้ายโอเคไหมนะพันธุ์เก่าแล้วเป็นพันธุ์สุดท้ายที่จะไม่มาเกิดอีกแล้วดีไหมครับผมว่าดีนะก็แปลว่าท่านชี้หน้าจอนี่นะนี่คือนี่พันสุดท้ายแล้วครับใช่ไหมฮะเป็นพันที่สิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปนั่นเองเอาตั้งเป้าสิครับแต่มีข้อแม้หน่อยนะคะนะคะสิ่งนั้นคือไม่มีหาให้มีพันเก่าไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจบข่าวนั่นไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอตรงไหนขีดเส้นใต้ชั่วถ้ามันเกินพอล่ะเกินพอนะเกินพอนะย้ำด้วยครับเกินพอนะพอเวลาม่อนม้อยมรณังวาสังขาราข้อหนึ่งหอบไปด้วยเชิญทำได้เชิญเลยข้อที่สองหอบไปไม่ได้ให้ใครวะเนี่ยคนข้างบ้านสิอยากอะไร